ลำดับที่9มัจจุกับผู้เมาในบุตรภัญญาพระพุทธภาษิตตังปุตตะปะสุสัมมัตตังวยาสัตตะมานสังนรังสุตังกามังมโหโควะมัจจุอาดายะคัจฉติแปลความว่ามัจจุย่อมพานรชนนั้นผู้เมาในบุตรและปศุสัตว์ผู้มีใจคล่องในอารมณ์ต่างๆไปเหมือนห่วงน้ำใหญ่พัดเอาชาวบ้านผู้หลับไปผู้หลับอยู่ไปฉะนั้นอธิบายความความเมานั้นมีหลายอย่างเช่นเมาเหล้าเมารักเมาลาภยศสรรเสริญสุขเมาในหมุดพันยาและทรัพย์สมบัติเมาเหล้าคือการดื่มน้ำเมาอย่างใดอย่างหนึ่งจนมีอาการมึนเมาอาการมึนเมานั้นอยู่ในระดับต่างๆกันมากหรือน้อยสุดแล้วแต่จำนวนน้ำเมาที่ดื่มเข้าไปเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี่ประจำทุกค่ำคืนความเมารักคืออาการลุ่มหลงในเพศตรงข้ามจนกระทั่งลืมเหตุผลผิดชอบชั่วดีอย่างที่ท่านว่าเมาตัณหาบ้ากามเพราะความรักมักจูงชักให้เสพผิดเหมือนติดฝิ่นลืมมิตรแท้แม่พ่อพระมนทินถึงเห็นอินหน้าเขียวไม่เหลียวแลอาการของผู้เมารักคือไม่เห็นอะไรดีไปกว่าหญิงหรือชายที่ตนรักยอมสละทุกอย่างเพื่อความรักชั่วคุณค่าของสิ่งต่างๆในโลกนี้ว่าขออภัยเชื่อคุณค่าของสิ่งต่างๆในโลกนี้ว่ามีค่าน้อยกว่าความรักเสียสิ้นเมาลาภทำให้มีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดต้องลำบากตรากตามเป็นอันมากในการแสวงหาและการระวังรักษาหาได้มาเท่าไรก็ไม่รู้สึกพอเป็นเหตุให้หาความสุขในชีวิตยากเมายศทำให้ระเริงไปว่าตนดีกว่าผู้อื่นเป็นเหตุยกตนข่มท่านเหยียดหยามเพื่อนมนุษย์ด้วยกันว่าต่ำต้อยกว่าตนจิตใจกระด้างอวดดีอวดเด่นเมาสรรเสริญเหมือนดื่มเหล้าหวานอยากได้อยู่เรื่อยๆใครตำหนิเข้าหน่อยก็ไม่พอใจมากเมื่อเมาแล้วก็เป็นเหตุให้แยกไม่ออกว่าอันไหนเป็นคำสรรเสริญจริงอันไหนปลอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในฐานะสูงย่อมได้รับคำสรรเสริญปลอมได้ง่ายทำผิดทำไม่ชอบก็ไม่ค่อยมีใครกล้าติเตียนต่อหน้าปล่อยให้ทำไปแต่พอทำชอบเข้าหน่อยก็มีคนเสนอหน้ามาชมเชยซะมากมายเมื่อบ่อยเข้าก็ทำให้หลงเข้าใจผิดไปว่าตนเป็นผู้ควรได้รับแต่สรรเสริญประการเดียวหาคนมีใครมาตำหนิไม่จึงเป็นเหมือนเด็กที่ชอบกินแต่ของหวานคำสรรเสริญมีคุณค่าในทางเป็นกำลังใจแต่ก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับคนที่หลงและเมามันเมาสุขทำให้ติดในความสุขนั้นๆพอมีเรื่องต้องทุกข์ร้อนเข้าหน่อยก็ทนไม่ได้สบายมาเสียจนเคยความจริงที่คนไม่ค่อยคิดถึงก็คือความทุกข์ต่างหากไม่ใช่ความสุขที่ทำให้คนเข้าใจชีวิตรู้จักชีวิตและรู้จักเพื่อนมนุษย์ตลอดถึงได้รู้จักตนเองดีขึ้นมาบุตรภัญญาเป็นเหตุให้มีเวลาเป็นของตนมัวยุ่งอยู่กับเรื่องบุตรและภัญญาตลอดวันตลอดเดือนตลอดปีมีความเพลิดเพลินหลงใหลอยู่ในบุตรภัญญาจนลืมนึกถึงสังขารและความเป็นไปอันแท้จริงของตนความเพลิดเพลินและความทุกข์โศกความยุ่งใจความกังวลเพราะบุตรภัญญานั้นมีคละเคล้ากันไปประเดี๋ยวก็สุขประเดี๋ยวก็ทุกข์ประเดี๋ยวก็หัวเราะประเดี๋ยวก็ร้องไห้บุคคลผู้รักบุตรภัญญานั้นไม่ควรรักจนหลงเพราะความหลงทำให้บุตรและภัญญาเสียคนได้ง่ายที่สุดเมาทรัพย์สมบัติมีในเดียวกับที่กล่าวมาแล้วในเรื่องลาภผู้มีปัญญาอาศัยทรัพย์สมบัติเป็นเพียงเครื่องอุปกรณ์แห่งชีวิตเป็นนายแห่งทรัพย์สมบัติส่วนคนโง่เอาตนเป็นทาสของทรัพย์สมบัติยอมทำความชั่วเพราะเหตุแห่งทรัพย์สมบัติเช่นปล้นทรัพย์ลักทรัพย์โกงหรือยักยอกตลอดถึงฆ่าคนเพื่อชิงทรัพย์ทรัพย์นั้นมีทั้งคุณและโทษสุดแล้วแต่การเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันบุคคลผู้เมาอยู่อย่างนี้มีจิตคล่องในอารมณ์ต่างๆอย่างนี้ย่อมไม่พ้นจากมัจจุได้ย่อมตกอยู่ในอำนาจของมัจจุเหมือนคนหลับตกอยู่ภายใต้อำนาจของห้วงน้ำใหญ่ที่พัดท่วมทับในราตรีฉะนั้นเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่วัดเชตวันทรงปรารภนางกีสาโคตมีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องนางกีสาโคตมีเรื่องพิสดารของนางกีสาโคตมีท่านได้พรรณนาไว้แล้วในสหัสวรรควรรณนาวงเล็บเปิดความย่อว่านางกีสาโคตมีลูกตายนางเที่ยวอุ้มลูกไปขอยาแก้ความตายจากที่ต่างๆมีผู้แนะนำให้มาหาพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์
ให้นางไปหาเมล็ดผักกาดในหมู่บ้านที่ไม่มีใครเคยตายนางหาเท่าไรก็ไม่ได้เพราะทุกแห่งมีคนเคยตายทั้งนั้นนางสังเวชสลดใจว่าความตายมิได้มาถึงบุตรของนางผู้เดียวเท่านั้นแต่มาถึงสรรพสัตว์ทั่วหน้านางทิ้งบุตรแล้วกลับมาเฝ้าพระศาสดาวงเล็บปิดพระพุทธองค์ตรัสถามว่าโคตมีเมล็ดผักกาดกำมือหนึ่งเธอได้แล้วหรือไม่ได้พระเจ้าข้าเพราะในบ้านทั้งปวงเคยมีคนตายแล้วทั้งนั้นและคนตายมากเหลือเกินพระทศพลจึงตรัสว่าเธอเข้าใจว่าบุตรของเราเท่านั้นที่ตายแต่อันที่จริงความตายเป็นธรรมอันเที่ยงแท้ทั่วไปของสัตว์ทั้งปวงมัจจุราชย่อมฆ่าสัตว์ทั้งหลายผู้ยังไม่เต็มปรารถนาแล้วซัดลงไปในมหาสมุทรคืออบายดูดพ่วงน้ำใหญ่พัดพาเอาสัตว์ทั้งหลายไปฉะนั้นพระชินสีห์ตรัสต่อไปว่าตังปุตตะปะสุสัมมัตตังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบพระธรรมเทศนานางกีสาโคตมีบรรลุโสดาปัตติผล